นามัสเตผมชูตินทร์คงศักดิ์เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดียครับ Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังคุยกับทูตรายการที่จะพาคุณไปรู้จักงานชีวิตและเรื่องที่คุณไม่เคยรู้ของทูตไทยในต่างแดนร่วมเล่าสู่กันฟังโดยกระทรวงการต่างประเทศสวัสดีครับนี่คือรายการคุยกับทูตที่ The Cloud ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเชิญเอกอัครราชทูตที่ประจำการอยู่ในประเทศต่างๆมาพูดคุยกันเรื่องชีวิตนักการทูตทั้งเรื่องงานและก็เรื่องชีวิตในต่างแดนซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะครับว่ามีแบบนี้ด้วยดำเนินรายการโดยผมทรงกลดบางยี่ขันครับรายการตอนแรกนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยท่านทูตจากประเทศอินเดียนะครับซึ่งประเทศนี้ขึ้นชื่อเรื่องสีสันอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับท่านทูตแซมนะครับชุตินทร์คงศักดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียแล้วครับสวัสดีครับท่านทูตครับนามัสเตครับผมสวัสดีนะครับภาษาฮินดีครับผมสวัสดีครับท่านทูตครับคำถามแรกเลยนะครับคือไทยกับอินเดียน่าจะมีความสัมพันธ์กันมากมายนะฮะสมมติว่าให้ท่านทูตลองลำดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียผ่านของ3อย่างท่านว่าน่าจะมีอะไรบ้างครับครับก็มีพระพุทธศาสนานะครับการท่องเที่ยวแล้วก็อาเซียนพระพุทธศาสนาเนี่ยคือก็มีที่มานะจากศรีลังกาจากอินเดียนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ประเทศไทยก็เป็นที่รู้จักในสายตาคนอินเดียเนี่ยว่าเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาหลักนะครับครับสำหรับอินเดียเนี่ยในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องชั้นวรรณะของเขาด้วยก็คืออินเดียมีในศาสนาฮินดูเนี่ยจะมีชั้นวรรณะแต่ในศาสนาพุทธเนี่ยจะไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะหลุดพ้นจากชั้นวรรณะนะฮะคนที่เป็นชั้นจันทานเนี่ยเขาก็จะทำได้วิธีหนึ่งนะฮะวิธีหลักก็คือไปนับถือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอินเดียซึ่งมี 1,300 ล้านคนเนี่ยแล้วหลายคนก็เป็นชั้นจันทานเนี่ยเขาก็จะมองว่าเมืองไทยนะซึ่งมีศาสนาพุทธเป็นหนึ่งในศาสนาหลักเนี่ยเป็นมีค่านิยมที่เขาชอบนะแล้วเขาคิดว่าคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยและเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเป็นคนที่โชคดีนะครับเพราะว่าในสิ่งที่ศาสนาพุทธสอนนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวคือคนอินเดียเนี่ยแม้ว่าคนไทยอาจจะมองผ่านสื่อกระแสหลักเนี่ยว่าจนนะครับก็มีคนจนมีจริงแต่ว่าคนที่มีสตังค์มากเนี่ยก็มีนะฮะแล้วคนชั้นกลางเนี่ยอีกหน่อยก็จะมี400ล้านคนเนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการพิสูจน์แล้วว่าสถานที่แรกเนี่ยถ้าเขาจะไปเที่ยวในต่างประเทศเนี่ยจะมีอยู่2แห่งก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะ UAE กับประเทศไทยโอ้โหไปเดินห้างเนี่ยวันก่อนไปซื้อของนะครับก็พนักงานขายเนี่ยเขาก็บอกเขาเคยไปเมืองไทยแล้วก็แสดงว่าคือการเข้าถึงการท่องเที่ยวเนี่ยก็สูงเหมือนกันนะครับคือคนอินเดียไปเที่ยวเมืองไทยปี2562เนี่ยเกือบจะแตะ2ล้านซึ่งเป็นเป้าหมายของเรานะครับแต่ปีนี้คงไม่ถึงนะถ้าปีนี้สูงสุดนะ best case scenario เนี่ยน่าจะ8แสนนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะฮะก็คืออาเซียนว่า อินเดียเป็นประเทศใหญ่ 1,300 ล้านคนนะฮะทีนี้เราก็พยายามที่จะนำเสนอว่าเมืองไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนซึ่งมีประชากร675ล้านคนแล้วก็อาเซียนเนี่ยซึ่งอยู่ติดกับอินเดียนะฮะผ่านพม่าเนี่ยผ่านเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าดินแดนนะฮะภูมิภาคเพื่อนบ้านเนี่ยที่มีศักยภาพทั้งคู่แล้วก็เราควรจะมองซึ่งกันและกันนะก็3สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ของเราครับครับผมเคยได้ยินมาว่าคนอินเดียเนี่ยชอบมาจัดงานแต่งงานที่เมืองไทยจริงไหมครับท่านจริงครับก็ตลาดงานแต่งงานเนี่ยก็เป็นตลาดหลักตลาดหนึ่งนะฮะของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอินเดียคือถ้ามาอยู่อินเดียเนี่ยจะเข้าใจว่าคือตอนแรกเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเนี่ยถึงต้องจัดอะไรกันมากมายนะหลายวันทำไมถึงต้องเชิญคนมากมายแล้วก็ทำไมถึงใจกว้างนะฮะ
หลือเกินนะครับในดูแลทุกอย่างหลายวันนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาเวลาไปจัดในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ยังดูแลด้านการเดินทางทำอะไรทั้งหมดเพราะมันเป็นวัฒนธรรมเขานั่นแหละเหมือนอย่างเวลาเราจัดงานแต่งงานเนี่ยเราก็ต้องบอกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะของเขาเขาก็ทำเหมือนกันแต่สเกลของคนอินเดียเนี่ยใหญ่กว่าไทยเพราะฉะนั้นงานแต่งงานเนี่ยจะประมาณ10ล้านนะครับ10ล้านบาทนะครับซึ่งเราอาจจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจมากขึ้นก็ได้ที่เมืองไทยเนี่ยเราก็ผมมีความรู้สึกว่าเราพัฒนาไปในทิศทางของตะวันตกมากขึ้นก็คือดูจำนวนดูค่าใช้จ่ายดูความคุ้มทุนแต่ของอินเดียเนี่ยเขายังมีเรื่องของวัฒนธรรมนะคือเพราะฉะนั้นงานใหญ่แล้วก็โรงแรมก็ชอบนะครับเพราะว่าเขาก็เหมาไปเลยนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งนะสำหรับถ้าเราคุยกันถึงเรื่อง post covid เนี่ยก็คือก็ภายหลังโควิด19เนี่ยนะมันก็เป็นโอกาสที่เราจะทบทวนเรื่องการท่องเที่ยวของไทยเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับการเป็นการเสพติดสถิติอะครับนี่40ล้านปีหน้าต้องเพิ่มอีก 10% การท่องเที่ยวจากอินเดียเนี่ยอย่างเช่นเรื่องไมซ์นะฮะแล้วก็การประชุมสัมมนาการจัดอินเซนティブการจัดงานแต่งงานเนี่ยก็เป็นวิธีที่จะในได้รายได้เยอะในจำนวนคนเท่าๆกันนะครับก็เวดดิ้งอินเดียนเวดดิ้งนี่ก็สำคัญครับครับผมทีนี้เรามาคุยกันเรื่องงานภารกิจหลักของนักการทูตในอินเดียกันบ้างครับท่านครับที่อินเดียเนี่ยนะเชิญครับครับอินเดียเนี่ยเราคนที่มาอยู่อินเดียเนี่ยโชคดีนะครับคือความสัมพันธ์ไทยอินเดียเนี่ยดีนะแม้ว่าความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยมีมา73ปีเนี่ยแต่ความสัมพันธ์ในด้านอารยธรรมนะฮะแล้วระหว่างคนอินเดียคนไทยเนี่ยมีมานับพันปีนะครับเพราะฉะนั้นมันมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือไอ้ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นน่ะมันจะต้องเอามาตอบโจทย์นะเริ่มให้ผลตอบแทนเราในเรื่องของเศรษฐกิจและในเรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองความสัมพันธ์ทางการเมืองเนี่ยดีแต่ผมคิดว่ามันลึกซึ้งได้กว่านี้ลึกซึ้งได้อยากให้ถึงขั้นว่ามีอะไรเนี่ยโทรคุยกันได้โดยธรรมชาติโดยไม่ต้องนัดแนะเตรียมประเด็นสนทนาอะไรมากมายนะคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีอินเดียเนี่ยทำบ่อยมากแล้วก็มีการโทรไปที่เมืองไทยเหมือนกันแต่ว่าผมอยากให้เป็นบ่อยกว่านี้และเป็นธรรมชาติกว่านี้อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจนะเพราะว่าอินเดียเนี่ยมีประชากร 1,300 ล้านคนเนี่ยเรารู้แล้วว่าการเจาะตลาดประเทศใหญ่เนี่ยอย่างจีนเป็นยังไงนะแล้วก็ผมก็อยากจะนำเสนอว่าอินเดียเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นต่อไปในอนาคตนะฮะตั้งแต่ปีหน้า10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าประชากรอายุน้อยแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่ว่าอยากจะมีอยากจะซื้ออยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้ในครอบครองนะครับการทำธุรกิจในอินเดียไม่ง่ายนะครับวันก่อนคุณสนั่นอังอุบลกุลเนี่ยเพิ่งพูดออกรายการนะครับเพราะว่าท่านก็มีโรงงานนะสีไทยซูเปอร์แวร์อยู่ที่นี่ท่านก็บอกว่าสำหรับตลาดอินเดียนั้นขอไม่ขาดทุนก็พอแล้วเพราะว่าการทำธุรกิจในอินเดียต้องมองยาวครับบริษัทใหญ่ๆของไทยที่อยู่ในนี้นะอย่างอิตาเลียนไทยอย่าง CP เนี่ยก็อยู่ยาวนะครับเพราะว่าตลาดนี้มีแต่โตครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดเน้นอยากถ้ามีคนที่จะมาต่อจากผมเนี่ยถ้าผมครบวาระแล้วเนี่ยแล้วมีคนถามผมเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าอยากให้คนที่ถนัดด้านเศรษฐกิจเป็นหลักมาอยู่ตรงนี้ครับครับผมเมื่อกี้ท่านทูตพูดถึงว่านายกรัฐมนตรีของอินเดียเนี่ยโทรศัพท์มาเมืองไทยบ่อยๆท่านโทรมาหาใครครับก็โทรมาหานายกฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้จะเรียกว่าโทรโฟนดิปโลมาซีก็ได้นะคือเดี๋ยวระดับนายกก็โทรนะครับเดี๋ยวก็เป็นรัฐมนตรีคือเขาโทรหากันครับโควิดเนี่ยก็ช่วยให้เรื่องของวิดีโอคอนเฟรนซ์เรื่องของการคุยผ่านจอเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่นายกโมดีโทรไปหาท่านนายกประยุทธ์เนี่ยก็คือวันที่1พฤษภาคมนะครับก็โทรไปเรื่องโควิดนี่แหละแล้วสิ่งที่เขาคุยกันที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดนะก็คือเรื่องของความร่วมมือในด้านโควิดนะฮะ
แล้วก็มีการกำหนดนะcontact point ของ2ฝ่ายแล้วแล้วก็เรื่องหลักเรื่องนึงเนี่ยที่จะทำก็จะเป็นเรื่องของวัคซีนนั่นแหละเพราะว่าอันนั้นเป็นโจทย์ใหญ่อันบทเรียน1ที่เราได้เรียนรู้จากไอ้ตอนการแพร่ระบาดของ H1N1 เนี่ยก็คือหากเรารอวัคซีนเนี่ยที่มาจากองค์การระหว่างประเทศนะฮะหรือที่คนทุกคนสามารถเข้าถึงเนี่ยช้าครับ2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าในครั้งนี้เนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยจะมีทางเลือกไว้เยอะๆนะบางประเทศถึงขั้นว่าลองดูซิว่าบริษัทไหนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะคิดค้นวัคซีนได้เร็วนะฮะแล้วก็ขอซื้อล่วงหน้าเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นของไทยเนี่ยคือเราร่วมมือแล้วเราก็พึ่งตัวเองด้วยครับผมเมื่อกี้ท่านทูตพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับความร่วมมือผมพอจะทราบว่าพี่น้องอินเดียที่ทางรัฐอัสสัมนะฮะเขาค่อนข้างชอบไทยมากเหมือนชอบสินค้าไทยชอบอะไรมากๆจริงไหมครับท่านคือผมอยู่ที่นี่เนี่ยผมไม่เลือกปฏิบัติเลยว่ารัฐไหนนะเขาชอบของไทยทั้งนั้นแต่อันนึงที่ผมยกตัวอย่างจนคนเขาอาจจะเริ่มเบื่อเนี่ยเพราะว่ามันสำหรับผมจับต้องได้ผมชอบนะฮะคือไอศครีมMagnum เนี่ยครับนะ Walls เนี่ยที่รับประทานที่นี่เนี่ยมาจากเมืองไทยครับเพราะฉะนั้นใครที่จะมาพูดว่าไอ้ supply chain มันไม่เอื้ออำนวยสำหรับขนของcold chain เนี่ยมันไม่ work เนี่ยผมก็ต้องเถียงว่าถ้าคุณสามารถส่งไอศกรีม Magnum นะแล้วมาให้เขาถีบรถขายในนี้ได้เนี่ยมันก็แสดงมันทำได้นะครับแต่ว่าคนอินเดียกับเราเนี่ยการค้าเนี่ยน้อยฮะนะประมาณ 12,000 ล้านเหรียญ นะครับเท่านั้นนะการค้าไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะมากกว่าหรือเกือบเท่าแล้วก็อินเดียเนี่ยขาดดุลเราเขาส่งออกไปประมาณ 3,000 กว่าล้านเหรียญ นะที่เหลือเนี่ยเราส่งออกมาประมาณ 9,000 กว่าล้านเหรียญครับมันน้อยสำหรับตลาดขนาดนี้แต่ก็มีบริษัทไทยที่มาอยู่ในอินเดียแล้วเนี่ยนะฮะประมาณ35บริษัทนะครับถ้าคุณทรงโกรธจะบอกว่าเยอะเนี่ยผมก็จะบอกว่าก็เยอะกว่า0ครับแต่ว่าน้อยกว่าคู่แข่งในอาเซียนของเราคนต่อไปคือมาเลเซียซึ่งมี100บริษัทนะฮะนี้มันถึงเป็นโจทย์ของสถานทูตที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนะฮะผ่านการซื้อขายนั่นหนึ่งนะฮะกับอีกการผ่านการมาลงทุนในอินเดียแล้วหลังจากโควิดเนี่ยรัฐบาลอินเดียเขามีนโยบายการพึ่งพาตนเองมากขึ้นมันก็เหมือนกับของไทยหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะฮะก็คือเราไม่ได้จะปิดประเทศอินเดียก็ไม่ได้จะปิดประเทศแต่เขาจะดูว่าเขาจะพึ่งพาตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรนะฮะแล้วก็จะมีการลงทุนคือเพื่อผลิตในอินเดียเนี่ยมากขึ้นได้อย่างไรผมก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ไทยเนี่ยจะเข้ามาผลิตในอินเดียมากขึ้นนะก็เล่นตามนโยบายเขานะครับเพราะเขาจับตาดูเรื่องการขาดดุลการค้าอยู่เหมือนหลายๆประเทศนะครับครับผมในอินเดียมีพี่น้องชาวไทยอยู่มากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็เข้าไปทำอะไรกันครับครับก่อนโควิดนะฮะผมก็มักจะพูดว่า 2,000 นะทีนี้คุณทรงกรดอาจจะถามผมว่าทำไมท่านทูตเป็นท่านทูตไทยแล้วทำไมท่านไม่ทราบคนไทยนะฮะมีกี่คนอายุเท่าไหร่เนี่ยก็เวลาคุณทรงกรดไปต่างประเทศเนี่ยคุณทรงกรดไปรายงานกับสถานทูตหรือเปล่าใช่ไหมก็คนไทยทุกคนก็ไม่ได้ไปรายงานกับสถานทูตตอนผมไปเรียนต่อเนี่ยแม้ว่าผมเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปรายงานตัวกับกพ.ไม่เป็นไรผมก็จะตอบว่า 2,000 แต่หลังจากโควิดเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนคำตอบผมเป็นประมาณ 4,000 เพราะว่าเราส่งกลับไปแล้วเนี่ยด้วยเที่ยวบินอพยพเนี่ย 3,200 คนนะครับคนไทยเนี่ยที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะฮะทั้งมาแดนพุทธภูมินะครับอันนั้นก็จะเป็นภาพที่คนไทยมีว่าคนไทยมาอินเดียก็มาสังเวชนียสถานแต่ว่ามีคนไทยรุ่นใหม่นะฮะพวกไอ้บล็อกเกอร์นะฮะก็จะมาในที่อย่างพวกแคชเมียร์อย่างเงี้ยก็จะสามารถเห็นได้ว่ามีคนเขาไปลง YouTube เงี้ยว่าค่าเครื่องบินไปสวิสเนี่ยนะไปกลับเนี่ยเขาสามารถเที่ยวอยู่ในอินเดียได้ทั้ง
vacation ของเขาก็จะมีคนไทยรุ่นใหม่มามากขึ้นมาขี่มอเตอร์ไซค์มาท่องเที่ยวนะฮะนอกจากนั้นก็จะเป็นแต่ว่ารวมแล้วก็ประมาณแสนกว่าคนไม่เกิน150,000เทียบกับคนอินเดียที่ไป2 ล้านอินเดียเขาก็จะชอบพูดว่าคนของเรายังมาที่ของเขาน้อยอยู่ครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มาลงทุนแล้วมาทำงานนะฮะก็จะเป็นด้านไอทีนะฮะเยอะก่อสร้างก็อิตาเลียนไทยนะฮะก็อิตาเลียนไทยนี่สร้างสนามบินสร้างรถใต้ดินอะไรต่ออะไรนะฮะอุตสาหกรรมอาหารก็จะเป็น CP ชิ้นส่วนยานยนต์ก็ไทยซัมมิตอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีบริษัทมาขายทีวีนะฮะครับบางไทยชื่อ Prisma ที่นี่ชื่อ Treeview อย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์เมลามีนก็คุณสนั่นนะฮะผมเคยถามคุณสนั่นว่าโอ้คนเขายังใช้กันอยู่แล้วครับจานเมลามีนเนี่ย บอกว่าเพราะคนอินเดียเนี่ยคือตลาดของอินเดียอาจจะประมาณ20ปีที่แล้วหรือมากกว่านั้นของบ้านเรานะเพราะฉะนั้นอย่างเมลามีนเนี่ยนอกจากใช้แล้วเนี่ยยังซื้อสะสมเป็นชุดๆอีก ตอนเพราะฉะนั้นคือไอ้ consumer behavior จะต่างกันแล้วก็บริษัทการค้าคือ trading company หลายบริษัทที่มาที่นี่ตั้งใจจะทำธุรกิจนะอย่างสมมติ SCG เนี่ยมาจะเปิดโรงงานกระดาษจะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเห็นโอกาสทางการค้าไงแล้วตอนนี้เขานำเข้าไอ้กระเบื้องเนี่ยนะไอ้แผ่นใหญ่ๆเนี่ยที่ปูทำพื้นที่บ้านเนี่ยนะครับจากอินเดียเนี่ยปีละ10ตู้คอนเทนเนอร์โอ้โหเพราะมันคุณภาพดีและถูกเพราะฉะนั้นคนมาที่นี่จะเห็นโอกาสพวกอย่างนี้แต่ผมก็พยายามบอกว่าคุณอย่าให้ไง diverted นะฮะจากเป้าหมายหลักอย่าลืมเป้าหมายนะฮะแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ก็ CP เหมือนกันก็ MQDC เนี่ยมาแล้วครับแต่เจอโควิดแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเชฟไทยเนี่ยเชฟโรงแรม5ดาวเนี่ยเป็นเชฟไทยเยอะแต่กลับไปเยอะตอนโควิดแล้วก็พนักงานสปาเนี่ยน่าจะเป็นพันคนจะไม่เชื่อนะครับนึกว่า อินเดียเนี่ยไม่มีโอกาสแต่ว่าอินเดียเนี่ยมีโอกาสสำหรับพนักงานสปาเยอะแล้วก็มีความคุ้นเคยเขาอยู่ได้ครับครับผมอย่างคนทั่วไปมักจะมองชีวิตและการทูตเอาไว้แบบนึงนะครับแบบประมาณออกงานสังสรรค์ต่างๆนานานะครับแล้วงานประเภทไหนในสถานทูตที่อินเดียที่คนทั่วไปจะนึกไม่ถึงแน่นอนว่าทำงานอย่างนี้ด้วยเหรอก็ขอกลับมาเรื่องโควิด19เนี่ยครับผมคืออย่างที่คุณทรงกรดพูดนั่นแหละว่าภาพลักษณ์ของนักการทูตเนี่ยก็คือการออกงานแต่ผมก็ขอแก้ตัวตรงนี้นิดนึงว่าหลายๆครั้งเนี่ยการล็อบบี้นะมันเกิดขึ้นในงานเลี้ยงนี่แหละนะครับแล้วก็การหาข่าวนะครับนั่นก็หนึ่งทีนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยที่หลังๆเนี่ยเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเวลาเราไปเสนองบประมาณต่อสภาเนี่ยทางการมาธิการก็จะคืองบประมาณส่วนใหญ่เขาตัดนะฮะแต่งบประมาณการช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเขาจะบอกว่าเพียงพอแล้วหรือครับไม่เพิ่มหน่อยหรือครับและโควิด19เนี่ยทำให้เห็นว่าภารกิจการช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากเนี่ยสำคัญคนทุกคนอาจจะไม่ได้นึกถึงเรานะฮะแต่ผมมีโอกาสผมก็จะบอกว่าเนี่ยทีหลังให้นึกถึงสถานทูตนะครับก็96แห่งสถานทูตสถานกงสุลเนี่ยก็ช่วยเหลือคนไทยมากบ้างน้อยบ้างบางคนก็ยังติดตกค้างอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของนี่นะเรื่องช่วยคนไทยโควิด19เนี่ยนะครับครับผมก็คือช่วยประสานงานช่วยส่งกลับประเทศไทยถูกไหมฮะคือเป็นที่พึ่งนะครับคือมีอะไรเนี่ยเดือดร้อนโทรมานะถูกตำรวจจับไม่มีอาหารทานถูกไล่ออกจากบ้านคือปัญหาของท่านเนี่ยคือปัญหาของเราเรามีหน้าที่ต่อคนไทยทุกคนไม่ใช่บริษัท CP นะบริษัทไทยซัมมิตเท่านั้นพนักงานสปาเชฟคือหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นโทรมาได้สถานทูตพึ่งได้นั่นแหละอยากเข้าใจนั้นแล้วในเว็บไซต์ของทุกสถานทูตสถานกงสุลเนี่ยในตรงที่ภาษาไทยเนี่ยมันจะมีเบอร์ฉุกเฉินนะฮะ24ชั่วโมงนั่นโทรไปได้และอันหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่รู้ก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยดูแลได้ทุกอย่างไม่มีที่พักนะเดือดร้อนไม่มีที่พักไม่มีอาหารทานไม่มีเสื้อผ้าไม่มีกระเป๋าเดินทางไม่มีอะไรเราช่วยได้หมด
ิ่งมี2 อย่างเท่านั้นที่รัฐบาลช่วยไม่ได้นะครับด้วยหลักการเนี่ยก็คือถ้าคุณไปทำผิดกฎหมายแล้วคุณถูกปรับคุณต้องเสียเองครับอันที่2คือค่าเครื่องบินเนี่ยคุณต้องออกเองเพื่อให้มีส่วนรับผิดชอบในตัวเองด้วยไม่งั้นก็จะไปไหนก็ได้แล้วรู้ว่าโทรมาสถานทูตทุกอย่างก็จะจัดการให้หมดนะแต่ถึงแม้กระทั่งเรื่องตั๋วเครื่องบินเนี่ยคือคุณต้องออกเองแต่คุณยืมเงินรัฐบาลได้2ปีไม่มีดอกเบี้ยครับครับผมท่านทูตครับคนทั่วไปมักจะมองว่าสถานทูตส่วนใหญ่แล้วนะฮะต้องเรียบหรูดูดีนะฮะทีนี้มันมีเรื่องราวหรือมีอะไรบางอย่างในสถานทูตที่คนทั่วไปจะนึกไม่ถึงบ้างไหมครับครับสถานทูตแห่งนี้เนี่ยก็มีจุดน่าสนใจนะครับ 2-3 จุดอย่างที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับซึ่งเป็นต้นที่เราได้รับหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แวะเวียนมาที่สถานทูตนะฮะรวมทั้งพระภิกษุนะฮะก็จะมากราบไหว้สักการะต้นโพธิ์ที่สถานทูตนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่ผมก็จะมักจะเล่าให้คนฟังก็คือว่าคือพันเอกพิเศษถนัดคอมันเนี่ยซึ่งผู้รู้เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับก็เป็นผู้แทนไทยคนแรกประจำอินเดียหลังจากที่เราสถาปนาความสัมพันธ์กันเมื่อปี2490ครับตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งเป็นทูตนะท่านก็เป็นอัครราชทูตนะครับก็เทียบเท่ากับเบอร์2นะครับ449นะแต่ท่านก็คือผู้แทนไทยประจำอินเดียนะครับท่านก็เคยอยู่ที่นี่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีหม่อมหลวงบุปผานิมานเหมินนะฮะเป็นนักเขียนนะครับเจ้าของนามปากกาดอกไม้สดเนี่ยก็เป็นภรรยาเอกอัครราชทูตนะฮะสุกิจนิมานเหมินนะครับช่วง2502ถึง2506นะแล้วก็หม่อมหลวงบุปผาเนี่ยก็มาเสียชีวิตนะที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตหลังปัจจุบันที่ผมพักอยู่เนี่ยครับก็คนมักจะพูดถึงว่าสถานทูตไทยหลายๆแห่งนะรวมทั้งในยุโรปที่เป็นอาคารที่มีอายุเป็นร้อยๆปีเนี่ยหลายๆที่ก็มีจิตวิญญาณนะฮะที่เฝ้าสิงสถิตอยู่เนี่ยบางคนที่เคยมาพักที่ทำเนียบก็กล่าวว่าได้พบหม่อมหลวงบุปผานะครับผมไม่ได้พบเพราะว่าผมก็กราบไหว้และให้ความเคารพนะฮะทุกอย่างที่อยู่มาก่อนเราอยู่แล้วนะแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่บวกสำหรับสถานทูตครับครับผมโหมีทั้งต้นพระศรีต้นโพใช่ไหมฮะซึ่งเรียกว่าอะไรฮะถ้าคนไทยไปเที่ยวที่อินเดียก็ควรจะแวะไปที่นี่ด้วยถูกไหมฮะก่อนโควิดเนี่ยนะครับอาจารย์เผ่าทองทองเจือเนี่ยก็ได้ขอนำคณะมานะครับแต่พอดีเจอโควิดซะก่อนเพราะถ้าอาจารย์เผ่าทองมาเนี่ยก็จะต้องทำรายการแล้วก็เล่าแล้วก็จะไปถึงคนอื่นอีกนะครับครับทีนี้วิธีการทูตของที่นักการทูตที่อินเดียนะครับท่านคิดว่ามีการทำดำเนินการทูตที่แตกต่างจากประเทศอื่นไหมครับคืออย่างนี้นะฮะมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ที่แตกต่างก็คือว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียกว่าเป็นอะไร psychology ของประเทศใหญ่นะฮะซึ่งทำให้อาจจะยากคืออย่างแต่ละประเทศก็จะมีโจทย์ของตัวเองถ้าเราดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศที่เล็กกว่าเราก็ต้องไม่ยกตนข่มท่านนะทีนี้เราดำเนินความสัมพันธ์กับอินเดียเนี่ยและเป็นอินเดียที่เขาเนี่ยเคยเป็นประเทศอาณานิคมเขามีเอกราชเขามีความภาคภูมิใจนะและเขามีปัจจัยเรื่องชาตินิยมเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศในการปกครองประเทศเนี่ยเราก็ต้องระวังก็คือหนึ่งจะให้ตระหนักถึงว่าเขามองตัวเองว่าเป็นประเทศใหญ่นะคนไทยจะมองยังไงก็แล้วแต่หรือว่าบางด้านด้านวัตถุบางด้านเขาอาจจะไม่ทันเราหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องไม่ลืมว่าอินเดียมองตัวเองว่าเป็นประเทศใหญ่เป็นหนึ่งในผู้นำโลกสองก็คือเรื่องของชาตินิยมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในอินเดียมีนโยบายที่จะไม่รับเงินบริจาคเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาดีเนี่ยนะแล้วก็จะขอบริจาคอย่างเนี้ยSCG ต้องการจะบริจาคไอ้เครื่องตรวจโควิดเนี่ยเราก็ต้องเข้าให้ถูกทางว่าจะรับของเราดอยได้ไหม
นี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอย่างเช่นเขาก็จะมีโจทย์รอบๆด้านเขาปัญหาชายแดนเนี่ยกับประเทศปากีสถานกับนะฮะกับจีนเป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่างความตกลงอาเซปที่เราเจรจากันเนี่ยนะฮะประเด็นหนึ่งที่อินเดียเซนซิทีฟมากเนี่ยคือเรื่องการขาดดุลจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทัดสายไทยและประเทศอื่นอาเซียนอื่นเนี่ยเอาตรรกะทางด้านเศรษฐศาสตร์มาคุยกับเขาเนี่ยว่าการเข้าเป็นสมาชิกอาเซปเนี่ยจะดีจะนำมาซึ่งทางที่จะปฏิรูปประเทศทำให้อินเดียเจริญก้าวหน้าอะไรมากยิ่งขึ้นเนี่ยพวกเนี้ยฟังไม่ได้ถ้ามาเปรียบเทียบกับประเด็นหลักคือคุณจะแก้ปัญหาการขาดดุลกับจีนอย่างไรเราไม่ต้องการเป็นลูกไล่ของจีนและอาเซปเนี่ยจะมาทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบจีนมากกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นการเจรจากับอินเดียก็จึงต้องใช้วิธีอื่นแล้วเราก็ยังไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าแม้ว่าการเจรจาจบแล้วและปลายปีนี้เราคาดหวังว่าจะเซ็นเนี่ยเราแง้มประตูไว้สำหรับอินเดียเนี่ยเขาตระหนักถึงความเป็นมิตรของพวกเรานะแต่ว่าบอกตราบใดที่คุณยังไม่ได้ตอบปัญหาให้กับฉันเนี่ยแก้ปัญหาให้กับฉันก็ไม่เข้าและก็หันมาพึ่งตนเองคือที่บอกว่ามอสไอ้นโยบาย self reliant India ผมนึกเลยบอกว่าเราก็ต้องหาทางอื่นก็คือเข้ามาผลิตในอินเดียนี่แหละครับครับท่านทูตอยู่ที่อินเดียมาแล้ว2ปีนะฮะช่วงแรกที่ท่านมาเนี่ยนะฮะท่านเจอกับ culture shock บ้างไหมครับว่าโหมีอย่างนี้ด้วยเหรอคาดไม่ถึงมาก่อนนะคือผมมีนาที่จะถึงเนี่ยครบ4ปีแล้วเวลามันผ่านไปเร็วฮะ time flies when you're having fun นะครับ culture shock เหรอฮะที่อินเดียเนี่ยนะฮะเรื่องหลักเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการขับรถนะครับครับผมไม่ได้ขับนะเพราะว่าผมคงขับไม่ได้อะเพราะว่า1การใช้แตรทุกคนก็คงจะทราบนะครับนะฮะคือเขาบีบแตรมากมายมหาศาลนะเคยมีคนบอกว่าปกติเนี่ยถ้าเราจะกดแตรเนี่ยเราก็ต้องกดใช่ไหมซอบอินเดียเนี่ยควรจะทำว่าให้แตรมันดังตลอดเวลาแล้วถ้าคุณต้องการให้ดังอ่ะคุณค่อยกดปุ่มนะครับแต่ว่าความแนวคิดของเขาคือเขาต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะฮะนั่นหนึ่งนะครับ อันที่สองก็จะเป็น เรื่องของกล่าวไปแล้วเนี่ยคือเรื่องของ psychology ของประเทศแหละที่เป็น culture shock เพราะว่าเราใช้ logicธรรมดาไม่ได้มันต้องลอจิกผสมกับไอ้ความเป็นตัวตนเขาแล้วก็ที่น่าทึ่งอีกอันนึงก็คือว่าประเทศอินเดียนี่ 1,300 ล้านคนก็จริงแต่กระทรวงการต่างประเทศเล็กมากนะครับครับงั้นกรมของเขาเนี่ยอาจจะมีคนเท่ากับกองของเราเท่านั้นแต่ว่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเขาใช้สถานทูตเขาเนี่ยเป็นมือเป็นเท้ามากขึ้นขณะที่อย่างของเราเนี่ย อาจจะมีไอ้การแบ่งน้ำหนักของงานเนี่ยต่างกันอาจจะพอๆกันก็คือบางทีขับเคลื่อนจากส่วนกลางนะครับผมคิดว่าถ้าแบบอินเดียเนี่ยคือเขาใช้คนเขาในพื้นที่มากขึ้นครับมากกว่าเราครับผมและประสบการณ์ที่ท่านทูตได้รับจากการเป็นทูตอยู่ที่นี่ฮะที่ท่านคิดว่าโหมันดีที่สุดคือเรื่องอะไรครับแน่นอนนะฮะเรามาจากประเทศไทยเนี่ยคือการรับเสด็จครับเพราะว่าของคุณพ่อผมเนี่ยรับราชการ40ปีไม่เคยรับเสด็จนะครับผมมาอยู่อินเดียเนี่ย3ปีกว่าเนี่ยรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ย4ครั้งนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเนี่ย2ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับเพราะว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยทุกคนก็จะทราบคือท่านเสด็จอินเดียเนี่ยเกือบ20ครั้งแล้วนะฮะแล้วก็เสด็จจีนเนี่ยกว่า40ครั้งแล้วก็ผ่านการเสด็จเนี่ยก็จะมีการบันทึกภาพแล้วก็ออกรายการออกในข่าวในพระราชสำนักนะก็เป็นหนทางที่สำคัญช่องทางที่สำคัญในการให้คนไทยเนี่ยได้สัมผัสอินเดียด้วยนะครับครับก็รู้สึกว่าเป็นบุญนะฮะที่เราได้รับเสด็จนะครับอีกอันนึงก็คือการปฏิบัติศาสนกิจในแดนพุทธภูมินะฮะมีทูตในอดีตเนี่ยประจำอินเดียในปานศรีลังกาก็จะบอกว่าแม้ว่าประเทศดูจะลำบากนิดนึงอ่ะแต่ว่าป
พอได้ปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเฟธนะหรือพระพุทธเจ้าบางคนพูดถึงขนาดพระพุทธเจ้าส่งให้มาเกิดมาประจำการที่นี่เราก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่าอย่างน้อยเราก็มีบุญนั่นแหละเพราะว่าในฐานะที่คุณเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะฮะคือเป็นเอกอัครราชทูตตัวแทนของพระมหากษัตริย์เนี่ยเมื่อมีงานต่างๆเนี่ยเราก็ได้ไปเป็นองค์ประกอบสำคัญในงานเหล่านั้นนะครับตัวผมเองผมก็เคยได้มาบวชที่พุทธคยาด้วยก็อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็น blessing นะครับหมายถึงว่าท่านบวชตอนก่อนเป็นทูตหรือเปล่าฮะก่อนนะก่อนก่อนปี53ครับถ้ามีโอกาสก็จะบวชอีกทีแต่คงไม่มีโอกาสแล้วนะครับนะครับแล้วก็ทีนี้อีกอันนึงก็จะประเด็นที่ผมแตะไปแล้วก็คือว่าเราเห็นศักยภาพของอินเดียนะฮะแม้ว่าการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆเนี่ยจะเป็นเรื่องความยากลำบากนะฮะของคนอินเดียของอินเดียเนี่ยแต่ว่าเราเห็นศักยภาพของอินเดียแล้วเราเนี่ยถือกุญแจนะฮะหรือเป็นกลไกสำคัญเนี่ยในการสื่อศักยภาพของอินเดียเนี่ยไปสู่ผู้เล่นในเมืองไทยเพราะฉะนั้นงานนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญสุดท้ายเนี่ยก็คือคุณพ่อผมเนี่ยก็เคยมาออกประจำการครั้งแรกที่สถานทูตแห่งนี้นะครับเมื่อปีช่วง2490ต้นนั่นนะครับแล้วก็เคยอยากจะมาเป็นทูตที่นี่อีกนะครับก็ไม่ได้มาได้ไปประเทศอื่นแล้วผมก็ถือว่าได้มาสานต่อนะครับครับผมดูเต็มไปด้วยเรื่องราวนะครับมีสตอรี่ต่างๆมากมายทีเดียวทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายแล้วครับคือถ้าสมมติว่าท่านทูตแซมนะฮะต้องซื้อของฝาก1ชิ้นมาฝากผู้ฟังรายการนะครับครับท่านทูตแซมอยากซื้อของ Made in India ชิ้นไหนครับแล้วก็เพราะอะไรครับครับคือในช่วงนี้เนี่ยนะฮะมันมีกระแสจากที่ผมลงใน Twitter แล้วภรรยาผมลงใน Facebook เนี่ยก็เพื่อนๆนะพี่น้องอยากได้ปิ่นโตอินเดียครับว่า1มีรูปร่างน่ารักนะครับมีหลายรูปร่างแล้วอันที่2ก็คือเขาลงสีนะครับแล้วก็เป็นลวดลายต่างๆจะเป็นลายนะฮะหรือว่าเป็นภาพวาดชีวิตอินเดียเนี่ยก็มีคนบอกว่าอยากได้แต่ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยคนจะชอบก็พระพิฆเนศนะครับแล้วก็ผ้าอินเดียนะครับเพราะว่าคล้ายกับเรามากนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงครับผมว่าคนไปอินเดียครั้งต่อไปนะฮะต้องเล็งซื้อปิ่นโตกลับมาอย่างแน่นอนเลยนะฮะแน่นอนและราคาแพงด้วยครับครับผมซึ่งวันนี้ผมว่าหลังจากที่ได้ฟังท่านทูตแซมเล่านะฮะผมว่าคนน่าจะมองอินเดียเปลี่ยนไปนะฮะจากเมื่อก่อนที่เราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียเป็นแค่พุทธศาสนานะฮะไปแสวงบุญกันตอนนี้เรามองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจขึ้นอีกเยอะมากๆเลยมากมายครับครับผมครับเสียดายครับที่วันนี้รายการเรามีเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เลยได้คุยกับท่านทูตแซมแค่ประมาณนี้นะครับผมซึ่งต้องขอบคุณท่านทูตแซมชุตินทรคงศักดิ์มากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านทูตแซมมากๆนะครับครับสวัสดีครับครับผมเรื่องราวของท่านทูตในตอนแรกก็จบลงไปแล้วนะครับส่วนในตอนหน้านั้นจะเป็นเรื่องราวของท่านทูตจากประเทศไหนมารอติดตามฟังกันครับวันนี้สวัสดีครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์